finally ่เขากลับมาอีกแล้ว The ending is the beginning คำว่า pop music ถูกกำหนดมาจาก The e e t l ท s มันติดหูง่ายผมมั่นใจว่าคุณฟังแค่3รอบพอคุณจะได้รู้ว่าอ๋อคำว่า pop music เนี่ยคือต้นแบบโดยแท้จริง นี่คือการกลับมาใหม่อีกครั้งของสักราดใหม่ของคําว่าดนตรีพ pop ในความรู้สึกพีแบบนั้นครับคือพอพูดคําว่าเด e l a s สมันก็ใจหายอะสำหรับเรานะครับเพราะว่าคือเพราะว่าคําว่าเดอะบีเทลเนี่ยมันเป็นวงดนตรีของโลกมากกว่ามันไม่ได้เฉพาะจากอังกฤษหรือเพราะสําหรับวงการเพลงพ pop เพลงร็อคไม่ใช่มันเป็นอะไรหลายๆอย่างที่คําว่าดนตรีถ้าขาดคําว่าเพลงของเดอะบีเทลเนี่ยคำว่ามิวสิ มันไม่ได้เติมเต็มเพราะฉะนั้นแต่พอขึ้นคำว่า now and then มาเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าโอเค finally เขากลับมาอีกแล้วมันเริ่มต้นสักการใหม่อีกแล้วเพลงแรกที่ได้ฟังคือ imagine คือเพลงนี้พอพูดเมื่อไหร่แ้้วก็ขนลุกมานนั้นเพราะว่ามันเป็นเพลงชาติของโลกมันเพลงที่พูดถึงสงครามพูดถึงความรากพูดถึงหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้น imagine ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่บอกแล้วเขาเขาทำให้กับโลกแล้ว เราไม่รู้ว่าดิบิเทลคืออะไรพ็อปคืออะไรร็อกค,คืออะไรในยุคนั้นเนี่ยหลังจากโลกหลุดมาจากความเป็นเอวิดเพรสลี่กระโดดเข้ามาคำว่าพ็อปมิวสิกคำว่าพ็อปมิวสิกยังไม่เกิดขึ้นแต่มาด้วยภาพหลักสี่คนตัดผมหน้ามาสัน้นเต๋อใส่เสื้อสูตรเป็นผู้ดีมาเลยแต่อีกด้านมันจะมีโรลลิ g งสโตนที่เป็นฝ่ายดาร์กฝ่ายเดวิลไอ้นี่คือฝ่ายแองเจแล้วเพลงที่มาปั๊บเขียนเนี่ยเขาใช้ทั้งความเป็นโซลความเป็นร็อกแต่ร็อกแอนโรวในที่นี้หลุด จากบริบทของความเป็นเอวิทพริสลี์อย่างสิ้นเชิงแล้ววางแพทเทิร์นใหม่ให้กับดนตรีพ๊อปที่ไอ้บอกว่าคือขึ้นต้นด้วยอินโทรตามด้วยวอร์ดสองท่อนท่อนฮุกแล้วก็วอร์ดอีก2ท่อนแล้วบท่อนฮุกนั่นคือแพทเทิร์นที่แท้จริงหรือไม่จะขึ้นด้วยฮุกก่อนก็ได้แล้วกลับมาวอร์ดแล้วมันเป็นรูปแบบนี้มันจนถึงทุกวันนี้คําว่าพ๊อปมิวสิกถูกกาหนดมาจากเดอะบีเทลเพราะว่าดนตรีไหนที่ได้รับความนิมมยมเขาเรียกว่าพ๊อปพล่า เมื่อ Popular เสร็จปับ๊บเขาตัดสั้นๆหรือว่า pop music คำว่า now and then คือให้เห็นว่าดนตรีของ The Beatles นี่มันเหนือการเวลาโดยแท้จริงมันเป็น Timeless มันเป็นการเหนือการเวลาโดยแท้จริงแล้วมันทำให้คุณเห็นว่าถ้าคุณอยากเป็นศิลปินที่อยู่เหนือการเวลาจริงๆฟัง The Beatles ครับทั้งการแต่งทั้งการทำดนตรีทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นบทเรียน ที่แบบลําค่าสําหรับคนทํางานดนตรีจริงๆและคนฟังเพลงถ้าคุณต้องการความสุขจากการฟังเพลงจริงๆ The Beatles มีให้คุณ100%ซมันไม่ได้มีคอนฟ lict และไม่ไม่มีมลพิษอะไรเลยสําหรับเพลงของ The Beatles ทุกชุดไม่ว่าชุดไหนพี่ชอ <hand> บไอ o อน your h a อ d เป็นเพลงที่ทุกคนลุกขึ้นกระโดดละมันมากกีค่ครั้งกี่ครั้งพี่เป็นดีเจพี่เอาเพลงนี้จะมาแทรกเพราะเพลงอื่นมันกระโดดไม่มันเท่ากับเพลงนี้แล้วมันเป็นเป็นความหมายที่ดีแล้วมันทําให้ทุกคนหันมากอดกันหมดได้เลย want to hold your hand ใช่คือเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เฮ้ยเปิดอ้อมแขนแล้วมาค o m e ม n c o า e o มอนชอบทุกเพลงคือมาถามคือพี่จะไม่ใช่ชอบคำถามว่า,าพี่อัลบั้มชุดนี้หรือวงนี้ชอบเพลงไหนที่สุดเพราะว่าเราชอบเรารักเขาหมดแต่ถ้าเกิดถ้าจี้ให้คนยุคนี้เอาเพลงนี้ดีกว่าเขาคนมันง่ายที่สุดแล้วคุณจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคอการทํางานการเขาเรียกฮาร์โมนีเพลงนี้ให้มันลงตัวทั้งเก่าใหมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นยังไงแล้วมันติดหูง่ายผมมั่นใจว่าคุณฟังแค่3มรอบพอ สามอกเหมือนกับเพลงทุกวันนี้แล้วมันคุณจะได้รู้ว่าอ๋อคำว่า pop music เนี่คือต้นแบบโดยแท้จริงอยากให้เริ่มด้วย now and then ครับ